ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพภาค3นิชาร่างสยบตะวันตัวอักษรโบราณที่ปรากฏขึ้นรังๆบนลูกแก้วเรืองแสงสีทองบวกกับกลิ่นไอความพิเศษที่กำจัยออกมาทำให้หลินต้งหยุดหายใจไปครู่หนึ่งนี่มันหลินต้งจ้องไปที่เสี่ยวเตียวในตามีกระแสเร่าร้อนลุกโชนมันคือคัมภีร์ลับมิจิระดับหนึ่งมีหนำซ้ำยังมีพลังที่จะช่วยเสริมร่างให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยเจ้าของเคล็ดวิชานี้เคยมีชื่อเสียงไปทั่วพิภพเขาใช้วิชาร่างสยบตะวันนี้สังหารจอมยุทธมากมายเขาผู้นี้นับเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเสี่ยวเตียวยิ้มขณะพูดคำพีลับระดับหนึ่งยิ่งเมื่อได้ยินความเหนือชั้นของคำพีดวงตาหลิมต้งก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นอีกแม้คัมภีร์ลับระดับ2กับระดับ1จะห่างกันเพียงแค่1ขั้นแต่ประสิทธิภาพของทั้ง2ระดับต่างกันราวกับฟ้าและเหวเพื่อฝึกฝนวิชาจากคัมภีร์ลับระดับ2หลินต้องใช้ยาหยางหยวนไปหลายหมื่นเม็ดซื้อมันทว่าการค้นหาคัมภีร์ลับระดับ1เขาทุ่มเม็ดยาเสริมปราณไปเท่าไรก็ไม่อาจหาพบแม้จะเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่อย่างตระกูลหลินสายหลักก็มีเพียงสมาชิกสำคัญบางคนเท่านั้นที่สามารถฝึกวิชานี้ได้และเมื่อพวกเขาได้คัมภีร์ลับมาพวกเขาก็ไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปง่ายๆเพราะเมื่อผู้ฝึกได้วิชาขั้นสูงมาครอบครองผลทางการฝึกยุทธนี้เรียกได้ว่าเป็นทางลัดซึ่งนับว่าสำคัญมากสำหรับใครก็ตามที่คิดฝึกวรยุทธร่างสยบตะวันแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกไม่เพียงแต่ช่วยเปิดเส้นสายภายในทั้ง43จุดทั่วร่างยังช่วยสร้างกำแพงพลังหยวนครอบคลุมร่างกายเจ้าได้อีกด้วยเมื่อเจ้าบรรลุก็จะสามารถดูดซับพลังหยวนจากฟ้าดินเข้ามาในร่างได้เร็วกว่าปกติพลังหยวนที่ตกผลึกจากร่างสยบตะวันเรียกว่าพลังหยวนสยบตะวันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างร่างกายของผู้ฝึกและทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้นหากเจ้าสามารถบรรลุระยะแรกได้ก็จะสามารถปลดผนึกพลังร่างสยบสัมฤทธิ์ได้ร่างสยบสัมฤทธิ์หลินต้องรู้สึกอึ้งไปร่างสยบสัมฤทธิ์นี้จะช่วยเสริมสร้างผิวหนังของเจ้าถ้าเจ้าฝึกสำเร็จอาวุธล้ำฟ้าขั้นต่ำก็ไม่อาจทะลวงร่างเจ้าได้กระทั่งดาบไฟหรือน้ำก็ไม่อาจจะทำอันตรายเจ้าได้เสี่ยวเตียวยิ้มพูดขึ้นดาบฟันแทงไม่เข้าไฟกับน้ำก็ทำอันตรายไม่ได้หลิงต้องสูดลมหายใจเข้าอย่างไม่ตั้งใจเป็นครั้งแรกที่เขาได้รู้ถึงวิชาไร้กาศเพียงนี้ร่างสยบตะวันนับว่าเป็นสุดยอดของวิชาที่ผ่านมาของเขาเลยทีเดียวอย่าเพิ่งตกใจไปนักร่างสยบตะวันแบ่งเป็น3ระยะตามที่ข้าบอกระยะแรกคือร่างสยบสัมฤทธิ์ระยะ2คือร่างสยบหยกและระยะสุดท้ายคือร่างสยบตะวันที่ผ่านมาเจ้าของวิชานี้เมื่อสำเร็จร่างสยบตะวันซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของวิชานี้ร่างเขาจะอยู่ยงคงกระพันหมัดเดียวก็สามารถทำลายอาวุธล้ำฟ้าขั้นสูงได้แม้แต่จอมยุทธระดับเนี่ยผ่านยังไม่กล้ารับหมัดเขาตรงๆสิ้นเสียงเสี่ยวเตียวหลินต้งก็เหงื่อท่วมกายเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับความร้ายกาจของอาวุธล้ำฟ้าขั้นสูงว่ามันสามารถทะลวงร่างหุ่นเงาที่สร้างจากวัสดุอันแข็งแกร่งได้ทว่ามันกลับไม่สามารถโจมตีวิชาร่างสยบตะวันได้ความวิเศษแบบนี้นับว่าน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆหลินต้องถอนหายใจปล่อยความตื่นเต้นจากภายในออกมาเขายืดแขนออกไปเพื่อสัมผัสลูกแก้วทองคำที่เปล่งแสงลอยอยู่ตรงหน้าเพียงแค่หลินต้องยื่นมือออกไปแสงที่เปล่งออกมาก็กระเพื่อมไหวลูกแก้วสีทองค่อยๆหลอมจนกลายเป็นของเหลวสีทองเคลือบบนฝ่ามือหลินต้องเอาไว้และซึมเข้าไปตามร่างกายเมื่อของเหลวสีทองไหลไปทั่วร่างหลินต้งลำแสงสีทองก็ระเบิดออกมาจากกระแสจิตภายในปรากฏเคล็ดวิชาขึ้นที่เบื้องหน้าเขาหลินต้งยืนหลับตานิ่งแสงสีทองหลั่งไหลไปในสมองของเขา
ชั่วครู่เขาก็ค่อยๆลืมตาตอนนี้มีแสงสีทองฉายอยู่บนดวงตาของเขาอีกด้วยนี่เป็นคัมภีร์ลับระดับหนึ่งหากเจ้าคิดจะฝึกให้บรรลุระยะร่างสยบสำริดก็ต้องอาศัยความแรงของสะเก็ดสายฟ้าฟาดซึ่งแสงสีทองเปล่งประกายไปทั่วดวงตาหลินต้งเขาขมวดคิ้วสายฟ้าเป็นสิ่งที่มีพลังงานมหาศาลมนุษย์ปุถุชนธรรมดาย่อมหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับมันแล้วใครจะกล้าเก็บเกี่ยวสะเก็ดสายฟ้ากันล่ะแม้วิชานี้จะร้ายกาจแต่ก็การฝึกฝนอันตรายยิ่งกว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าเปล่าหรอกการฝึกวิชายังไงก็ต้องเผชิญความเสี่ยงอีกมากมายยังไงวิชานี้ก็ชื่อร่างสยบตะวันไม่ใช่หรือจะให้ร่างธนทานก็อย่าปอดแหกนักเลยเสี่ยวเตียวเบ้ปากพูดขึ้นหลินต้องโบกมือไปมาเขารู้เรื่องนี้ดีหลังจากบ่นเงื่งกับตัวเองอีกพักหนึ่งจากนั้นก็หันไปทางเงาร่างเรืองแสงที่กำลังออกกระบกวนท่านะห่วงแห่งจิตตอนนี้มันปรากฏเงาเปล่งประกายร่างใหม่ขึ้นมาแล้วร่างนั้นมีแสงสีทองอยู่จางๆนั่นคือเส้นทางการโคจรพลังของร่างสยบตะวันภายในเงาเรืองแสงมองเห็นเส้นสีทองเคลื่อนไหวแสดงถึงจุดต่างๆภายในร่างกายมนุษย์ต้องขอบคุณเส้นสีทองช่องทางเส้นสายใหม่ปรากฏอยู่ในแววตาหลินต้อง1เส้น2เส้น43เส้นเมื่อเห็นเส้นสายทั้ง43เส้นแล้วหลินต้งก็เบิกตากว้างขึ้นจ้องไปที่เส้นสีทองที่ค่อยๆเคลื่อนตัวช้าลงเขาอยากรู้นักว่าหินลึกลับจะสามารถปรับแต่งและพัฒนาคัมภีร์ลับระดับหนึ่งอันทรงพลังนี้เพิ่มได้หรือไม่ภายใต้การเฝ้ามองของหลินต้งเส้นทางขุมพลังที่ตอนนี้ชะลอตัวก็เริ่มเลื่อนออกมาช้าๆตรงหน้าหลินต้งในที่สุดมันก็หลุดเข้าไปในเส้นโคจรที่ไม่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ร่างสยบตะวันเส้นที่44เมื่อเห็นเช่นนั้นหลินต้องก็รู้สึกตื่นเต้นเขาไม่คิดว่าหินลึกลับจะสามารถพัฒนาคัมภีร์ลับให้มีศักยภาพที่ร้ายกาจเช่นนี้ได้มองจากอีกมุมหนึ่งคัมภีร์ลับระดับหนึ่งถือว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบเมื่อหินลึกลับดึงเอาเส้นสายที่44ออกมาแล้วก็หยุดลงแค่นั้นแค่นี้หลินต้งก็รู้สึกค่อนข้างพอใจเขารู้ดีว่าเส้นสายต่างๆในร่างกายถึงจะเพิ่มขึ้น1เส้นสายทว่าอัตราความเร็วในการฝึกฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวแอบชื่นชมหินลึกลับอยู่ในใจหลินต้งก็พยายามท่องจำเส้นทางขุมพลังภายในก่อนจะออกจากห้วงแห่งจิตไปอีพายะในห้องหลินต้งเพิ่งออกจากห้วงแห่งจิตเขาก็รีบเข้าสมาธิต่อลูกแก้วหยวนตั้นสีทองในจุดตันเทียนก็หมุนตามความคิดของเขาทันทีคลื่นพลังหยวนพลุ่งพล่านออกมาพลังหยวนเข้มข้นทะลวงไปตามจุดต่างๆในร่างด้วยการบังคับคลื่นพลังหยวนก็วิ่งวนเข้าไปยังจุดประหลาดภายในร่างราวกับอสรพิษร้ายเคลื่อนผ่านสิ่งกีดขวางจนหมดสิ้นจากพลังของหลินต้งตอนนี้การที่เขาจะเปิดเส้นสายภายในร่างไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปชั่วใจเขาก็สามารถทะลวงเส้นสายแรกของร่างสยบตะวันได้สำเร็จพลังหยวนเคลื่อนไหวออกไปอีกครั้งมุ่งสู่การเปิดเส้นสายที่2อย่างรวดเร็วพลังหยวนทั่วร่างหลินต้งถูกดึงมาใช้งานจนเกือบหมดจู่ๆก็มีเสียงเหมือนน้ำไหลบ่าออกมาเส้นสายภายในก็ค่อยๆถูกเปิดออกด้วยคลื่นพลังหยวนอย่างไรก็ตามความไหลลื่นนี้ก็ดำเนินไปได้ไม่นานคัมภีร์ลับระดับหนึ่งมีศักยภาพสูงมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากที่จะฝึกฝนให้บรรลุหลินต้งสามารถเปิดเส้นสายภายในของวิชาสามตะวันได้ในเวลาอันสั้นทว่าเขาไม่อาจเปิดเส้นสายของวิชาร่างสยบตะวันได้ในแบบเดียวกันดังนั้นพอหลินต้องเปิดเส้นสายทั้ง9ได้สำเร็จพลังหยวนในร่างก็แทบจะหมดลงเมื่อรู้ตัวหลินต้องก็ไม่รอช้ารีบคว้ายาเสริมปราณจำนวนหนึ่งออกมาจากถุงเฉียนคุณกลืนมันเข้าไปในร่างทันที
พื่อฟื้นฟูพลังหยวนที่หายไปเติมพลังเรียบร้อยแล้วหลินต้งก็ราวพลังขึ้นใหม่และเริ่มเปิดเส้นสายภายในร่างเขาอีกครั้งราวกับเขากำลังเปิดประตูสวรรค์ก็มีปานหลินต้งเริ่มเปิดเส้นสายได้อย่างรวดเร็วขึ้นจู่ๆพลังพยวนในร่างก็เกิดความเปลี่ยนแปลงยิ่งเขาเปิดเส้นสายมากเท่าไรพลังหยวนสีทองคำในร่างก็ค่อยๆเปล่งประกายขึ้นเรื่อยๆกลิ่นอายหน้าเกรงขามฟุ้งกระจายขึ้นตามลำดับพลังหยวนสยบตะวันพลังหยวนที่โดดเด่นนี้คือพลังหยวนสยบตะวันที่เสี่ยวเตียวพูดถึงนั่นเองนี่คือพลังที่ได้มาจากคัมภีร์ลับระดับหนึ่งมันทำให้พลังหยวนในร่างผู้ฝึกแข็งแกร่งขึ้นผลลัพธ์อันมหัศจรรย์นี้ไม่มีทางที่เคล็ดวิชาทั่วๆไปจะสามารถทำได้หลินต้งเองก็รู้ว่าหากตัวเขาแปรสภาพพลังหยวนในร่างให้เป็นพลังหยวนสยบตะวันได้พลังยุทธของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งยิ่งถ้าเขาบรรลุร่างสยบสำริดที่เป็นระยะแรกของวิชานี้ได้ก็จะสามารถเทียบชั้นกับจอมยุทธระดับเจ้าขั้นฉิงได้เลยทีเดียวพลังหยวนสีทองคำราวกับคลื่นล้นฝั่งไหลบ่าผ่านไปทั่วร่างหลินต้งเกิดเสียงดังราวกับฟ้าคำรามเบาๆทุกครั้งที่พลังหยวนไหลผ่านกระดูกกล้ามเนื้อและผิวหนังหลินต้งสามารถรับรู้ได้ถึงกระแสไฟที่ไหลผ่านไปด้วยเพราะคลื่นพลังประหลาดนี้เองทำให้ร่างของหลินต้งค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆประโยชน์ของคัมภีร์ลับระดับหนึ่งค่อยๆแสดงประสิทธิภาพออกมาเรื่อยๆเมื่อเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในร่างหลินต้งก็รู้สึกดีใจเขาไม่คาดคิดว่าแค่เริ่มฝึกคัมภีร์ลับระดับหนึ่งก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วปานนี้หลินต้งสะบัดมือออกไปอย่างไม่รอช้ายาเสริมปราณหลายร้อยเม็ดก็พุ่งออกมาจากถุงเฉียนคุณกลายเป็นพลังหยวนบริสุทธิ์ซึมเข้าไปในร่างคลื่นพลังหยวนทะลุทะลวงผ่านเส้นสายภายในอีกครั้งเส้นสายภายในที่ถูกพลังอันดุดันของหลินต้งทะลวงผ่านทุกช่องทางที่ซ่อนอยู่ราวกับเมล็ดข้าวโพดที่โดนความร้อนมันระเบิดออกอย่างต่อเนื่องเกิดเสียงปังปังดังไม่หยุดเมื่อเส้นสายในร่างถูกเปิดออกทีละเส้นละเส้นพลังหยวนในร่างก็ค่อยๆแปรสภาพอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ